มากันเลยนะครับจากกรณีที่คุณดอยทิเบศบุตรชายและผู้ดูแลมรดกของอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความนะครับภาพวาดของอาจารย์ถวันที่สูญหายไปจากบ้านพักย่านเสรีไทยทั้งหมด113ภาพรวมมูลค่าแล้วยังไงต้องมากกว่า300ล้านบาทแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความไปครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่คดีไม่คืบหน้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการทราบชัดเจนว่าใครเป็นคนนำภาพไปขายแต่ยืนยันนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะไม่ทราบเป็นเรื่องราวในครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ภาพวาดหายนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าตัวกำลังฟ้องร้องเป็นผู้จัดการมรดกกับป้าออสทิพชาติภรรยานอกสมรสของอาจารย์ถวันที่อยู่กินกันมากว่า30ปีครับด้านป้าออสก็ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่าภาพไม่ได้หายและไม่มีการขนย้ายเพียงแต่เก็บในลิ้นชักในบ้านย่านเสรีไทยซึ่งเป็นบ้านที่อาจารย์ถวันวาดภาพเหล่านั้นล่าสุดทีมข่าวเราได้ติดต่อไปยังดอยทิเบศลูกชายของอาจารย์ถวันดัชนีซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันคำเดิมว่าภาพหายและมีหลักฐานที่จะสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะครบแล้วนะครับแต่ว่าขบวนการบางอย่างเนี่ยผมพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าตำรวจจะทำงานอาจจะไม่สะดวกนะครับทั้งหมดที่113ภาพเนี่ยที่มันหายไปก็คืออันนั้นส่วนหนึ่งตอนแรกที่ผมมีหลักฐานพยานเนี่ยมีประมาณ11ภาพถึง12ภาพนะครับ12ภาพก็แล้วกันว่าที่ผมมีหลักฐานว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเรายังไม่ทราบนะยังไม่ทราบเบาะแสไปอยู่ตรงไหนบ้างเอาง่ายๆก็คือว่าผมบันทึกภาพไว้หลังจากที่ผู้พ่อเสียชีวิตไปนะครับก็คือวันที่27 28นะครับปี57หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่ามีลูกที่มันหมุนเวียนอยู่ท้องตลาดแล้วก็เพราะเอิญว่าเขาส่งมาให้เราตรวจสอบแล้วก็มีการซื้อขายนะครับคือหมายถึงว่าเขามีการซื้อขายกันแล้วก็ส่งมาให้เราตรวจสอบเราถึงพบว่ามันเป็นรูปที่เป็นรูปเดียวกันที่เราบันทึกภาพไว้ขออนุญาตถามคือเห็นแบบล่าสุดที่ป้าออสเขาก็ออกมาบอกว่าแบบภาพทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยยังถูกเก็บไว้ในลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันเหมือนแบบขัดแย้งกับที่พี่ดอยพูดรูปมันยังอยู่มันเคยอยู่ในบ้านมาก่อนนะแล้วที่คุณพ่อผมเสียปี57แต่ทำไมมันออกไปท้องตลาดปี6061หรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องออกมาตามหาภาพที่มันหายไปนะครับอันนี้คือประเด็นถ้าขายไปก่อนเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรครับก็คือเป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะฮะที่จะขายรูปอะไรเนี่ยผมไม่ได้ขัดข้องอะไรอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่อาจารย์ถวันเสียเนี่ยมันไม่มีการขายรูปนะฮะก็ตรงกับคุณป้าบอกว่าไม่มีรูปไม่มีการขายรูปแม้แต่รูปเดียวเป้าหมายสำคัญของผมตอนนี้คือรักษานะครับแล้วก็ทวงคืนสมบัติของคุณพ่อนะครับต้องเอากลับคืนมาในกองมรดกก่อนขอบคุณสำหรับคำสัมภาษณ์วันนี้นะคะได้ครับยินดีครับ